ผู้ที่พลปุณกันฮะ13นาทีครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมพุทธิพงศ์ปุณกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าได้ฟังหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากจะนำเสนอผ่านไปยังรัฐบาลด้วยนะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่มีประเด็นข่าวออกมาว่าจะมีการดำเนินหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์โดยตลอดครับว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ทุกท่านก็คงเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญอันเก่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วนำมาซึ่งการตั้งสสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลเองท่านผู้บริหารท่านรองนายกหลายๆท่านออกมาบอกว่าจะไม่แก้ตรงนู้นจะแก้บางมาตราไม่ใช่แล้วครับวันนี้ความจริงก็เกิดขึ้นว่าเมื่อมีการตั้งสสร.ขึ้นมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกมาตราสามารถทำได้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าผมไม่แน่ใจครับว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการที่จะตั้งสสร.ในครั้งนี้ก็พูดกันว่าจะไม่แตะต้องในบางมาตราผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างมาตราอยู่ในหมวดที่2ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เมื่อมีการพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่ควรนำขึ้นมาพูดแต่ผมเรียนครับด้วยกระบวนการว่าถ้าไม่อภิปรายในวันนี้แล้วมันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าผมถามว่าท่านประธานจะรับผิดชอบไหมครับหลายๆท่านรวมท่านรองนายกได้กรุณาพูดเมื่อสักครู่ว่าก็ได้เขียนไว้แล้วในร่างของมาตรา 29/11 ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้มีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้อันนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ไม่ได้บอกเลยครับว่าในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ท่านจะแก้ไม่ได้ลองเปิดไปดูในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายเรื่องครับท่านประธานมีอยู่ 2-3 มาตราพูดถึงเรื่ององคมนตรีการแต่งตั้งองคมนตรีที่มาที่ไปและอำนาจหน้าที่ของท่านองคมนตรีต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีมีการพูดถึงองคมนตรีเป็นอย่างมากทั้งในทางที่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในทางที่เสียหายครับเป็นผมไม่แน่ใจครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้โดยการตั้งสสร.มานั้นเนี่ยใครครับจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการแก้มาตราเหล่านี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วยังมีอีกหลายมาตราในหมวดพระมหากษัตริย์ที่ผมเชื่อครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีความกังวลผมไม่พูดหรอกครับว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ไม่ได้ถูกป้องกันไว้ตามที่มีร่างเสนอขึ้นมาในมาตรา291/11ตามที่ทางท่านรองนายกได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ต้นรวมทั้งครับในเรื่องขององค์กรอิสระผมเรียนท่านประธานครับเมื่อไปเปิดดูในร่างของที่เสนอเข้ามาในร่างของพรรคเพื่อไทยในส่วนที่เป็นเหตุผลหรือแม้กระทั่งในร่างของพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนที่เป็นเหตุผลก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่าการได้มาซึ่งบุคคลในองค์กรอิสระต่างๆขาดการเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนและขัดต่อหลักความเป็นประชาธิปไตยไม่มีระบบการถูกดูลอำนาจขององค์การตุลาการและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติเป็น2มาตรฐานและมีการใช้ที่ขอบเขตเขียนไว้เหมือนกันทั้งสองร่างครับท่านประธานตกลงยืนยันใช่ไหมครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่จะมาโดยสสร.ในครั้งนี้
แน่นอนว่ามีการตั้งใจตั้งธงไว้อยู่แล้วว่าจะแก้องค์กรอิสระเหตุผลที่แก้คืออะไรครับท่านกลัวอะไรครับถ้าท่านไม่ได้เป็นคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ผมถามว่าถ้าท่านไม่ทำผิดท่านกลัวอะไรครับและที่บอก2มาตรฐานผมเห็นว่าทุกครั้งที่ท่านได้รับประโยชน์จากการตีความต่างๆของรัฐธรรมนูญหรือจากหน่วยงานองค์กรอิสระท่านก็เห็นท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ครับพ.ร.ก.ที่ผ่านมาพอผ่านผมก็เห็นท่านออกมาแสดงความยินดีดีใจกัน2มาตรฐานเพราะบางครั้งมันไม่เป็นไปตามใจพวกท่านใช่ไหมครับไปขัดขวางการดำเนินการบางอย่างของท่านใช่หรือไม่หลายๆสมาชิกหลายๆคนพูดไว้แล้วครับว่าถ้าท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปแก้ครับแต่ถ้าไม่ดีตรงไหนท่านบอกสิครับ2มาตรฐานพอท่านไม่ได้ประโยชน์ท่านก็บอก2มาตรฐานอย่างนี้ไม่ใช่ครับอย่างนี้มันอยู่ที่วิธีคิดของพวกท่านนะงั้นผมเรียนครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมไม่ได้บอกว่าแก้ไม่ได้นะครับแต่ผมบอกว่าอย่าหลอกกันครับอย่าหลอกประชาชนว่าแก้รัฐธรรมนูญแก้บางมาตราท่านฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งแล้วท่านจะร่างใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าท่านจะแก้หรือไม่แก้มาตราไหนบ้างแล้วหลายๆมาตราก็ละเอียดอ่อนมากอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปแล้วมันมีอีกเรื่องนึงครับที่ถ้าผมไม่พูดวันนี้ก็คงจะไม่สบายใจเป็นอย่างมากท่านทราบไหมครับว่าในร่างเกือบทุกร่างโดยเฉพาะร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองร่างครับเมื่อไปดูในคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงสมัครเข้าเป็นสสร.ท่านทราบไหมครับสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครตั้งแต่ปี40นะฮะสสร.ปี40เนี่ยก็มีกำหนดไว้ตามที่ผมเชื่อว่าท่านประธานและพี่น้องประชาชนทุกคนก็ทราบดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถอาชีพห้ามอันนี้นะครับไม่ห้ามอันนี้เคยรับราชการมาก่อนเคยมีเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกินกี่ปีกี่ปีก็ดูไม่แปลกอะไรครับก็อ่านแล้วก็ดูเป็นปกติแต่ท่านทราบไหมครับในร่างของทั้ง 2-3 ร่างที่เสนอกันมานั้นในมาตรา291/3ครับในวงเล็บที่1เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา102วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ9และ12 13 14อ่านดูก็อาจจะดูเฉยๆครับท่านประธานแต่เมื่อไปดูในแต่ละวงเล็บก็มีการขยายความดังนี้ครับวงเล็บที่1ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษครับต้องเป็นบุคคลที่ไม่ล้มละลายก็อยู่ในวงเล็บที่กำหนดไว้ก็ไม่แปลกครับแต่ที่แปลกคืออะไรครับพอไล่ลงมาพอถึงวงเล็บที่5ในร่างทั้ง2ร่างนี้กระโดดข้ามไปครับวงเล็บที่1 2 3 4แล้วไป6เลยผมก็เลยไปสงสัยครับว่าไอ้วงเล็บที่5มันเขียนไว้ว่าอะไรผมขออนุญาตท่านประธานอ่านครับวงเล็บที่5เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษถามว่าทำไมไม่ใส่ไว้ล่ะครับไปกระโดดข้ามวงเล็บ5ไปทำไมครับท่านต้องการจะเปิดให้ใครมาสมัครเข้ามาเป็นสสร.ครับถ้าจริงใจทำไมไม่ล้อมาเหมือนที่ล้อทุกๆวงเล็บมาแหละครับตั้งแต่ปี40ปี50แล้วพอมาครั้งนี้ทุกร่างกระโดดข้ามวงเล็บ5ทั้งหมดครับท่านกลัวใครเหรอครับที่มีความผิดแล้วจะมาลงสมัครสสร.ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆจังหวัดมีใครครับที่มีความผิดต้องโทษแล้วท่านดึงออกไปเพื่อให้เขามีสิทธิ์ในการเข้ามาลงสมัครได้ทำไมล่ะครับว่าในการที่จะกำหนดไว้ในบุคคลที่ต้องห้ามที่ลงไม่ได้เนี่ยไม่มีวงเล็บ5ความจริงใจอยู่ตรงไหนผมไม่ทราบแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าท่านต้องตอบครับ
ผมไม่แน่ใจว่าคนร่างอาจจะเผลอตกไปแต่มันดูตั้งใจนิดหน่อยครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งถ้าจะไม่พูดก็คงไม่ได้อีกเช่นกันครับเจตนาในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้หลายๆคนผมได้ฟังฝ่ายที่เสนอก็คือฝ่ายรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยก็พูดดีๆหลายคนครับว่าจะแก้เพื่อประชาชนไม่แก้เพื่อคนคนเดียวจะทำเพื่อให้เป็นประโยชน์โดยการตั้งสสร.เพราะว่าครอบงำไม่ได้ผมขออนุญาตท่านประธานครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับมีผู้บริหารชุดนี้แหละครับไปที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับแล้วก็ไปขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็พูดยืนยันครับว่าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจะเอาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลับบ้านผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่างไรพอดีผมมาเจอสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ผมถามว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปตามที่สมาชิกทุกคนบอกว่าเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญพันธุ์ครับท่านมั่นใจหรือเปล่าครับว่าการที่ท่านแก้ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แก้เพื่อตัวท่านเองไม่ได้แก้เพื่อเป็นการทำลายพรรคคู่แข่งหรือในเชิงของการเมืองแล้วไปเกี่ยวอะไรกับท่านอดีตนายกทักษิณครับถ้าบอกไม่ได้แก้เพื่อคนคนเดียวผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมได้ขออนุญาตท่านประธานไปแล้วในเรื่องของการเปิดคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับขออนุญาตทางห้องโสดเอาอันแรกขึ้นมาก่อนครับนี่ครับท่านรองนายกท่านหนึ่งได้ไปแล้วไปพูดว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยท่านจะพาท่านอดีตนายกทักษิณกลับบ้านครับอันนี้อ้างอิงได้นะครับหลายๆท่านก็ผมก็ให้ความเป็นธรรมนะครับผมก็ไปเอามาจากสื่อสารต่างๆเนี่ยแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวพันกันตรงไหนต่อไปครับตั้งใจดูดีๆครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ค่อนข้างมีเหตุผลแล้วไม่ได้ไปกระทบกับใครที่อยู่นอกสภาครับหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนและเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์จากการเมืองประเทศไทยครับแล้วผมจะบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วทักษิณจะกลับมาอย่างสง่างามในประเทศไทยครับเห็นไหมครับท่านประธานผมก็ซื่อครับเมื่อพูดแบบนี้เขียนแบบนี้ผมก็มาถามนะฮะว่าก็เห็นท่านรองนายกเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวท่านใช้ทีแพทย์พิงทีหลังฮะเชิญต่อเชิญนะท่านต่อเลยครับขอบคุณท่านประธานครับผมก็คิดว่าผมไม่ได้พลาดพิงใครนะครับใกล้จะจบแล้วผมแค่อยากจะถามว่าตกลงแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นจากสื่อออกมาทุกช่องนะครับทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์เนี่ยตกลงว่าแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับท่านอดีตผู้นำประเทศครับถ้าแก้เพื่อประชาชนแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับการนำท่านกลับมาจะไปเกี่ยวอะไรกับการที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ตกลงท่านโกหกคนที่อยู่นอกสภาที่ท่านไปหาเสียงไปปราศัยเอาไว้หรือท่านโกหกพวกเราในสภาครับผมก็ต้องมาถามครับเพราะว่าผมก็ฟังหลายๆท่านก็พูดดีมากนะมีเหตุผลผมก็ยินดีด้วยแต่พอมาเจอแบบนี้ผมมีความจำเป็นจริงๆต้องถามว่าความจริงใจอยู่ที่ไหนและผมฝากไปถึงท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับว่าท่านอย่าท้าเลยครับท่านอย่าเอาตัวท่านเป็นประกันเลยครับเพราะว่าคนที่อยู่ในภาพนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่สังกัดอยู่ในพรรคท่านครับท่านไปถามกันให้ดีก่อนแล้วค่อยมาท้าพวกผมว่าตกลงท่านจะแก้มาตราไหนและไม่แก้มาตราไหนครับขอบพระคุณครับท่านประธาน